วัสดีครับชื่อบอยครับอยู่ที่โปซีนะครับก็ที่ผ่านมานะครับพระเจ้าก็อวยพรผมในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าตั้งนานแล้วก็คือว่าในการทำงานของผมต้องมีรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมได้มาวันแรกเนี่ยก็คือว่าผมก็ขับนะครับแล้วก็เผอิญว่าไปชนกระจกข้างของคู่กรณีโดยที่วันแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ทำประกันภัยหรือยังไม่ได้รับสิทธิ์กรมธรรม์อะไรเลยนะครับก็ไปชนคู่กรณีมานะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดก็เลยต้องบึ้นมอเตอร์ไซค์หนีแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราได้ตัดซื่อและอดทนนะครับในการที่เรานั้นต้องหยุดรถแล้วก็ยกมือขอโทษเขานะครับก็ไปเท่ากับอวยพรโดยที่เขาไม่เอาเรื่องเราเลยนะครับสวัสดีค่ะออนโปรอีนะคะวันนี้ออนอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องงานค่ะพระเจ้าทรงโปรดอวยพรออนให้ออนค้นพบแคริเออร์พาธของตัวเองในการทำงานคือในช่วงที่ออนทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เจอบริษัทที่ใช่สำหรับตัวเองนะคะก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าโดยการที่ออนอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างเจาะจงเช็คลิสต์มาทั้งหมดเนี่ย6ข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอยู่ในอินดัสทรีไหนเงินเดือนเท่าไหร่บริษัทเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอยากได้เบนฟิตอะไรบ้างเนี่ยออนขอพระเจ้าอย่างเจาะจงทั้ง6ข้อเลยในช่วงระยะเวลาที่ขอกับพระเจ้าเนี่ยจุดนึงเนี่ยออนก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่ตอบคำอธิษฐานออนหรือพระเจ้าไม่ใช่แค่ฟังออนสำหรับเรื่องงานเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตออนควบคู่กันไปด้วยนะคะคือออนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างใจร้อนคือเป็นคนที่รออะไรนานๆเนี่ยไม่ค่อยได้แต่ในช่วงที่หางานเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาถึง6เดือนด้วยกันซึ่งรู้สึกว่าเป็นช่วงการรอคอยที่ยาวนานมากสำหรับตัวเองในช่วงที่ขอกับพระเจ้าเนี่ย6เดือนเนี่ยในช่วงประมาณเดือนต้นๆ นะคะอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยความรู้สึกรนรู้สึกว่าอยากได้รู้สึกว่าเหมือนเร่งพระเจ้าก็รู้สึกแบบพระเจ้าว่าในช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นช่วงที่เรารนช่วงที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเร่งกับพระเจ้าเนี่ยกลับรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เงียบสำหรับชีวิตของเราพอรู้สึกว่าเราท่าทีของเราไม่ถูกต้องกับพระเจ้าแล้วออนปรับท่าทีในการนิ่งสงบกับอธิษฐานพระเจ้ามากขึ้นฟังเสียงพระเจ้ามากขึ้นใจสงบมากขึ้นแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าตามทั้ง6ข้อที่ออนขอกับพระเจ้าเนี่ยหลังจาก6เดือนที่ผ่านไปเนี่ยขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงโปรดตอบคำอธิษฐานออนทั้ง6ข้อค่ะสวัสดีครับชื่อยูตะครับมาจาก CU ครับก็คือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่พระเจ้าช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดแคลนครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมอยากเล่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าครับก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าครับผมอยากได้คีย์บอร์ดไฟฟ้าจังเลยก็ปรากฏว่าพอกำลังจะซื้อเนี่ยปรากฏว่าก็มีเพื่อนคนนึงโทรมาคุยด้วยแล้วเพื่อนก็เสนอว่าอ้าวอยากเล่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าเหรอเอาไหมเราให้ยืมอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ได้ยืมของเพื่อนมาแบบฟรีๆแล้วก็ไม่มีกำหนดคืนด้วยตอนนี้ก็ยังยืมอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้ามากครับที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกเมื่อเลยเวลาเราขาดแคลนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสิ่งของที่เราต้องการครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากครับสวัสดีค่ะชื่ออ้อมค่ะตอนนี้อยู่ทีมนมัสการนะคะคือเพิ่งมารับเชื่อพระเจ้าเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนคือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้ากับน้องสาวและคราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ประทับใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงรักเราก็คือเรื่องมีอยู่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนเพื่อประชุมผู้ปกครองใช่ไหมคะแล้วจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งที่จะต้องไปมีค่าใช้จ่ายแล้ววันนั้นคือมันมีเงินอยู่ในตัวแค่500กว่าบาทแล้วทางคือโทรศัพท์ไปทางพ่อของลูกสาวเพื่อขอตังค์เขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนมาให้แล้วเย็นวันนั้นก็เลยไปเช็คสรุปคือเงินไม่ได้เข้ามาใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยกลับมาบ้านจะทำยังไงดีไอ้เงินก้อนนี้เราไม่พอที่จะให้เขาก็เลยคือพูดคุยกับพระเจ้าข้างในพอตื่นเช้ามาก็จะต้องไปประชุมผู้ปกครองใช่ไหมคะอยู่ดีน้องสาวเรียกลูกสาวเข้าไปบอกว่าน้องเทียนมานี่ซิเนี่ยเดี๋ยวน้าปูมีอะไรจะให้น้าปูก็เลยให้ 1,000 บาทให้กับลูกสาวเราก็เลยโอ๊ยโอเคตอนนี้คือลูกสาวมีตังค์เดี๋ยวเราจะยืมตังค์ลูกสาวเนี่ยแหละไปงานประชุมผู้ปกครองพอเสร็จสักพักนึงน้องก็เรียกตัวอ้อมเองอะเข้าไปบอกเจ้มานี่อ่ะปูให้ตังค์ยื่นให้มา 2,000 บาท
ซึ่งเรามีความประทับใจตรงนี้มากว่าอุ๊ยเรามีเงินก้อนนี้จะไปประชุมพวกครองในเช้าวันนี้แล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่ในใจว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งอ่ะพระเจ้าปกป้องพระเจ้าทรงห่วงใยและปกป้องทุกคนในครอบครัวก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เชื่อใจพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้เอเมนค่ะค่ะก็ชื่อปุ้ยนะคะอยู่โปซีค่ะก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องของการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก่อนแต่งงานเนี่ยมีความคิดว่าหลังแต่งงานแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่อย่างไรอะไรเงี้ยณตอนนั้นในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นคอนโดสักที่นึงอพาร์ตเมนต์สักแห่งนึงหรือหอพักสักที่นึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเนี่ยดีกว่านั้นคือพระเจ้าประทานบ้านให้ซึ่งณเวลานั้นก็เกินกำลังที่จะซื้อได้เห็นว่าเป็นการจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เกินกว่าที่เราคาดหมายก็รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อที่ในทุกช่วงวัยที่เราต้องผ่านไปเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะและรักไม่มีเงื่อนไขเต็มใจและตายเพื่อเราเพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตที่มากมายมีจิตใจงดงาม